แตงโมผู้ปิดทองหลังพระตัวจริงพ่อเลี้ยงต่ายมนัสนันซึ้งช่วยไม่หวังผลเมื่อวันที่12กรกฎาคมกรณีต่ายมนัสนันปานดีอดีตดาราภาพยนตร์ถูกพบว่าเป็นคนเร่ร่อนนอนข้างถนนซึ่งต่อมาได้รับการช่วยเหลือล่าสุดแตงโมนิดานักแสดงสาวชื่อดังซึ่งเป็นเพื่อนในวงการได้โพสต์ภาพวิดีโอคอลหาต่ายที่ปัจจุบันเปลี่ยนไปเป็นคนละคนกลับมาสวยน่ารักและมีรอยยิ้มที่สดใสขึ้นนายทวีศักดิ์นิติการอายุ52ปีอดีตพ่อเลี้ยงของต่ายได้เปิดเผยว่าแม่และต่ายไปอยู่กรุงเทพนานกว่า4เดือนแล้วตั้งแต่เริ่มเป็นข่าวซึ่งแตงโมนั้นเป็นผู้ดูแลเรื่องการรักษาตนทราบว่าต่ายมีอาการดีขึ้นแต่ต้องรักษาเพิ่มด้วยการช็อตไฟฟ้ากระตุ้นความจำเพราะที่ผ่านมานั้นต่ายมีแต่ภาพความทรงจำร้ายๆการช็อตไฟฟ้ากระตุ้นเพื่อให้ความจำอื่นๆกลับมานายทวีศักดิ์ยังบอกอีกว่าตนได้เห็นรูปต่ายมีสภาพที่ดีขึ้นก็รู้สึกดีและยังรู้สึกเป็นห่วงตอนนี้ก็ยังคิดถึงและร้องไห้หาเขาทุกวันแต่ก็ต้องยอมตัดใจเพราะแม่และต่ายไปมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมถ้ายังอยู่กับตนชีวิตก็จะไม่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามหมอบอกว่าโอกาสที่ต่ายจะกลับมาเป็นปกตินั้นมีน้อยมากถ้าช็อตไฟฟ้าแล้วไม่หายก็ต้องปล่อยไปตามสภาพแต่เขาก็มีแตงโมคอยดูแลซึ่งตนก็ซาบซึ้งใจที่ต่ายมีเพื่อนที่ยังรักเขาอยู่ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ